เพื่อว่าพรุ่งนี้มีอันเป็นไปสวดจากพระพักตร์ทุกเช้าค่ำไปครอบวิมานไว้เป็นบารมียิ่งสวดมนต์กันไว้ดีกว่าหลวงปู่ท่านสอนสมาทานศีลเพราะอาจพลาดเผลอศีลทั้ง5ข้อนี้ไปแล้วจะให้ใครมาลบล้างกรรมพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเกิดทุกข์ดับร้อนเป็นครั้งบุญไปเพื่อว่าพรุ่งนี้สิ้นชีวิตจากโลกนี้ไปก็ใครเล่าใครจะยิ่งใหญ่เกินกำสวดมนต์วันนี้กันเถิดบทจากพระพักตร์สัพเพทั่วกันแล้วแผ่เมตตานี้ให้ได้กำขึ้นพรมกันไปว่าดีเรามาเจอกันที่พรมทุกวันชั้นพรมอธิบายทุกวันนะชั้นพรมเป็นชั้นที่ไม่มีเพศไปจากมนุษย์นะมีคนถามว่าสีชมพูจริงๆแล้วสีอ่ะถ้าเราจะสังเกตได้พระเจ้าองค์ปัจจุบันสีอะไรสีเขียวใช่ไหมองค์ข้างหน้าสีแดงนะฮะองค์ก่อนโน้นอ่ะสีขาวนะพระเจ้าบางองค์ท่านปรารถนาเป็นพระเจ้าสีก็แหละแล้วแต่คนชอบสีก็จะเกิดถ้าศาสนาพุทธเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดสอนเรื่องจิตวิญญาณนะครับหลวงพ่อท่านถึงให้เราเนี่ยทำกรรมฐานคนโบราณทำไมสวดมนต์ไหว้พระคนยุคนี้ทำไมไม่สวดมนต์ไหว้พระเพราะเหตุไรเพราะเขาไม่เข้าใจไงท่านบอกต้องเตรียมตัวตายไงเตรียมตัวตายแล้วเตรียมตัวเกิดเพราะาการเป็นว่าใจเกิดมันเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่น่ากลัวอะไรเลยนะแต่ที่เรากลัวเพราะเราไม่รู้ว่าเกิดแล้วไปไหนไงจริงหรือเปล่าประมาณเนี้ยหลวงพ่อท่านให้พิสูจน์สมัยที่ฝึกกับท่านนะพิสูจน์การเวียนว่าใจเกิดพิสูจน์เรื่องนรกสวรรค์พิสูจน์เรื่องของกรรมไงถือฐานเลยเนี้ยท่านถึงเรียกว่ากรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานคือจิตเราเนี้ยเวียนว่ายตายเกิดโดยกรรมผู้ใดฝึกจิตได้นะทำให้เหนือธาตุได้ผู้นั้นก็เหนือโลกได้นะฮะจิตมีคุณมากมีโทษมากนะฮะจิตเราเนี้ยไปตามกระแสของกรรมปัจจุบันเรามาจากอดีตนะปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่เราทำไว้ในอดีตเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะเราทำอะไรไว้ก็อยู่ตรงนั้นนะแต่จิตเราในตัวเราเป็นจดบันทึกเราย้อนไปในอดีตตอนที่เราจำความได้เนี่ยเราบันทึกอะไรมากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันอยู่ตรงนั้นนะถ้าเราคิดเนี่ยมันมานะฮะมันมาทั้งรูปรสกลิ่นเสียงด้วยนั่นก็คือกรรมนะนี่เฉพาะชาติเดียวนะมันย้อนไปอีกตั้งหลายชาตินะมันเปลี่ยนโดยกรรมนะมนุษย์เราเนี่ยเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนเพศเนี่ยเปลี่ยนโดยกรรมนั้นนะฉะนั้นถ้าพิสูจน์ได้หลวงพ่อท่านให้พิสูจน์ฮะก็จะได้เกิดความเชื่อทีนี้เกิดความเชื่อแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่กลัวแล้วมันจะไม่ต้องโดนหลอกไม่โดนไม่มีใครหลอกเราได้
ยกเว้นเราจะให้เขาหลอกได้เองนะพูดถึงนี่คือศาสนาพุทธท่านสอนวินัยตายเกิดท่านสอนให้บังคับการเกิดตายได้สามารถกำหนดชีวิตได้ไงชีวิตเราเนี่ยกำหนดได้ตายแล้วไปไหนก็ได้ไม่เกิดก็ได้เกิดก็ได้มันอยู่ที่กำลังสว่างอย่าลืมว่าสิ่งที่เราบันทึกไว้ในอดีตเนี่ยมันยังอยู่นะไม่ใช่ไม่อยู่ท่านให้พิจารณาง่ายๆสมมติผัวเมียเนี่ยลองด่ากันดิมาเลยอ่ะ มาภายใน5นาทีนะ10นาทีอ่ะเพราะบันทึกไว้แต่รู้ตั้งแต่รู้จักกันกระแสของจิตเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันย้อนอดีตนะฮะแล้วมันไปอนาคตถ้าเราจะพิสูจน์เรื่องการว่าเวียนว่าใจเกิดจริงๆนะฮะต้องหยุดมันนะหยุดก็คือการสวดมนต์เนี่ยฮะห่างจากบันทึกทางโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงมันบันทึกตลอดทุกลมหายใจเข้าออกนะเนี่ยที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยนี่ก็คือกรรมนะนี่ความจริงนะเวลามันย้อนเนี่ยถ้าเรามีทุกข์ลองย้อนไปดิทุกข์มากนะน้ำตาไหลเลยฮะถ้ามีสุขอ่ะพอนึกไปมันก็มีสุขอ่ะแต่ทุกอย่างมันไปแล้วฮะมันไม่มาแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วแต่ไอ้ปัจจุบันเนี่ยเราต้องไปอนาคตนะปัจจุบันเนี่ยเราต้องฝึกนะหลวงพ่อท่านให้สวดมนต์นะเนี่ยให้สวดนะบทที่ท่านให้สวดเนี่ยพลังมากสุดๆแล้วล่ะเพราะเป็นจักรพรรดิฮะหรือจะสวดพุทโธก็ได้นะฮะถ้าใครเข้าถึงพุทโธก็ไม่เกิดละถ้าใครเข้าถึงธรรมโมสังโฆก็ยังเกิดอยู่นะต้องเข้าใจนะโลกเนี้ยโลกเราเนี้ยไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของใครเลยไอ้ที่เราเป็นว่าตายเกิดเราไปติดเองไม่ใช่ของใครนะมันเป็นของมนุษย์สัตว์วิญญาณทุกคนทุกคนพร้อมที่จะเป็นผู้รู้เจ้าก็ได้เป็นแล้วก็เอาโลกนี้ไปไม่ได้นะฮะทิ้งไว้ในโลกเนี่ยสิ่งที่ท่านทำไว้ทิ้งไว้ในโลกท่านก็ไปโดยความรู้สึกเป็นนามธรรมจบแล้วฮะท่านทิ้งความดีไว้ในโลกเนี่ยยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยนะสี่องค์หมาดเนี่ยนะโมพุทธายะที่เขาท่องไว้สี่องค์แล้วลอยต่อระหว่างพุทธเจ้าสี่องค์เนี่ยมนุษย์ยังอยู่เขาเรียกว่าพัทธกัปไงถ้าเราสวดมนต์หยุดโลกนะฮะหมายถึงหยุดทุกครั้งที่เราสวดเนี่ยค่อยๆสวดท่านว่าค่อยๆทำจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเราจะเข้าใจเองเข้าใจนะฮะเพราะทุกคนมีความรู้สึกมีรูปมีนามตาหูจมูกลิ้นกายเราสัมผัสทางโลกเนี่ยตาเราเห็นเราก็มีความรู้สึกจิตเรามีความรู้สึกแล้วคืออะไรใช่ไหมล่ะเออถ้าเราห่างจากมันล่ะจิตเราอยู่กับพุทธคุณนะธรรมคุณสังฆคุณนะเป็นสายใยกันล่ะสายใยกับพุทธเจ้า5พระองค์พร้อมทั้งหมดเลยที่ท่านให้สวดนี่แหละพอมันเริ่มเป็นสายใยก็มาเริ่มห่างจากโลกเข้าเนี่ยมันก็บังคับความรู้สึกได้นะฮะความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่มันรู้ฮะแต่มันไม่ต่อเราไปต่อในพุทธคุณธรรมคุณซะเพราะในพระในพุทธคุณธรรมคุณนะท่านบอกว่ามีโลกธรรมมีทั้งโลกและมีทั้งธรรมเพราะท่านทิ้งไว้แล้วไงท่านถึงไม่ให้อ่านหนังสือให้สวดมนต์ให้จิตอยู่กับพระเนี่ยท่านว่าพระองค์เดียวนี่แหละเรียนอะไรก็ได้ท่านว่าเรียนโลกก็ได้เรียนธรรมก็ได้เนี่ยขอให้นำจิตเราเข้าไปที่พระสมัยที่ไปกราบท่านท่านยังบอกเราว่าเองอยากรู้เรื่องอะไรสามโลกธาตุให้ถามพระองค์เนี้ยรูปท่านนั่นแหละรูปหลวงปู่เนี้ยรูปเนี้ยหลวงปู่ท่านเป็นโพธิสัตว์นะหลวงพ่อแล้วเต็มด้วยนะฮะแล้วยังไม่รวมนะ
จะไปรวมทีเดียวหรือชาติเดียวไงในยุคปัจจุบันท่านบอกพระเจ้าองค์ปัจจุบันนั้นท่านร้อยปีเกิดทีโดยประมาณไม่ได้เกิดมาเพื่อเสวยบุญนะไม่ใช่นะท่านเกิดมาท่านก็ทิ้งความดีไว้พอท่านตายท่านก็เกิดเลยแล้วก็ทิ้งไว้พระเจ้าสี่องค์ท่านก็ทิ้งตามอายุนั่นแหละทีนี้เราไม่ใช่เราไม่เข้าใจใช่ไหมถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ต้องเตรียมตัวตายมันตายแน่นะฮะตายเพราะเหตุอะไรเพราะเราควบคุมธาตุไม่ได้มันบีบเราโดยของแข็งของมีคมโดยโลกเนี่ยบีบเราเนี่ยเราจะไปต้องออกนะออกจากร่างนะแล้วออกไปไหนเนี่ยถ้าไม่ฝึกถ้าไม่มีฐานเราก็ไม่รู้ว่าไปไหนเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกค่อยๆฝึกมันง่ายๆไม่ใช่ยากอะไรหรอกสวดมนต์นี่แหละท่านว่าก่อนนอนตื่นนอนไหว้พระสวดมนต์เนี่ยกินข้าวอาบน้ำก่อนนอนตื่นนอนนี่แหละขับรถไปไหนก็สวดทุกครั้งห่างจากความรู้สึกไม่ดีทุกครั้งเลยห่างจากกิเลสตัณหาอุปทานห่างจากความทุกข์ห่างหมดมันห่างก็จะมันนึกไม่ออกถ้าสวดนานๆเข้าอ่ะมันเพลินเราต้องเข้าใจนะสวดมนต์กับร้องเพลงเนี่ยไม่ต่างกันนะแต่ร้องเพลงเราร้องเลยเนี่ยมันมีความรู้สึกเลยเพราะมันชินไงแต่ถ้าเราสวดมนต์นะภาวนาเนี่ยทำยังไงให้เข้าถึงพุทธมนต์นะมันก็ต้องสวดบ่อยๆไงเพราะนั้นคนโบราณก็ต้องสวดมนต์เขาสวดมนต์กลางคืนก่อนนอนเพราะปิดกระแสของกรรมในวันนั้นๆน่ะมันไม่ตามไปในความฝันถ้าสวดบ่อยๆนะเช้าเขาทำไมถึงสวดมนต์ไหว้พระนำกระแสจิตไปฝากไว้กับคืนพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่ท่านทิ้งไว้ในโลกเนี่ยไม่เอาไปด้วยนะไม่ฮะชูนะฮะแล้วพิสูจน์ได้ด้วยฮะตั้งแต่นู่นนะพระพุทธเจ้าองค์ปฐมมาโน่นนะถึงองค์ปัจจุบันนะองค์ข้างหน้านี่คือพุทธศาสตร์นะพูดจริงๆนะตอนนั้นการบังคับการเวียนว่ายตายเกิดเราล้วนๆนะจิตเราล้วนๆนะในอนาคตฝึกไปนานๆเข้านะกำหนดทิศทางได้เลยตัวจะเอาหล่อขนาดไหนก็ได้นะจะเอาสวยขนาดไหนก็ได้ทุกอย่างสำเร็จที่ใจนะความทุกข์ไม่ต้องกลัวนะมีทุกทุกคนนะแต่เข้าใจในการบรรเทาทุกข์มีสุขมีทุกคนแต่ไม่ติดจริงไหมทุกนี่คือพุทธศาสตร์จริงๆเพราะนั้นเราเนี่ยทุกวันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหลงฮะเราไปอิงวัตถุมากเกินไปวัตถุมันถึงมีเรื่องมีราวกันทั่วโลกนะเพราะติดวัตถุเรียนวัตถุมากไม่ได้เตรียมตัวอย่าลืมนะโลกวิญญาณนะฮะเป็นทุกข์กว่าโลกมนุษย์นะฮะ6ทุกข์ทุกข์มากนะขอใครไม่ได้ด้วยมนุษย์ยังขอกันได้นะวิญญาณไปจากมนุษย์เขาเรียกนามธรรมออกจากรูปธรรมเป็นวิญญาณเป็นผีน่ะมันมีอารมณ์เดียวเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้นะถ้าเราออกโดยความทุกข์เนี่ยมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะนะจนหมดสิ่งตัวเองทำในโลกเนี่ยมันถึงจะเปลี่ยนถ้าไม่มีบุญเลยเนี่ย ยากถ้าไม่มีบุญเลยก็ลงข้างล่างไปถ้ามีบาปถ้าหมดเนี่ยก็มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดิมนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดปัจจุบันเรามาจากอดีตการกระทำปัจจุบันคืออนาคตให้พิจารณานะว่าสวดมนต์เพื่ออะไรพิจารณาสวดมนต์เพื่ออะไรถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยไม่มีใครไม่สวดหรอกหายใจทิ้งเปล่าๆท่านบอกเพราะทุกคนไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่แล้วยุคปัจจุบันเนี่ยระวังมากที่สุดก็คือโรคท่านว่าโรคนะโรคประจำเนี่ย
โรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันนี่นี่โรคประจำนะยังไม่มียารักษาและไอ้โรคจรเนี่ยที่มันจรมาเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวโรคใหม่ก็มาปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยนะฮะแต่ถ้าเรามีพระเราสวดมนต์เนี่ยอย่างน้อยๆนะเราก็ป้องกันได้ละเพราะจิตเราไม่นำมาไม่นะฮะโดยเฉพาะในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยนะสวดเมื่อไหร่นะพลังงานพุทธคุณธรรมคุณสังฆมาที่เรานะแล้วบารมีรวมท่านมาที่เราด้วยแล้วบุญเราอีกอ่ะแล้ววิญญาณแถวนั้นนะมาสวดกับเราด้วยเพราะวิญญาณในยกนี้เป็นสัมภเวสีที่ตายก่อนกำหนดเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะโลกนี่แหละอย่าลืมนะโลกนี่โลกวิญญาณเนี่ยถ้าตายก่อนกำหนดนะเหลือเท่าไหร่นะคูณ50เข้าไปนะเรานับอายุทิพย์ด้วยนะไม่นับมนุษย์ธรรมดานะไม่ใช่ท่านจะตกภูมิเป็นร้อยเป็นพันปีโลกมนุษย์นะท่านเรียกว่าคนที่ตกภูมิไปไหนไม่ได้อายุยังไม่ตายก่อนกำหนดเราถึงเห็นวิญญาณบางครั้งก็เห็นด้วยตาเปล่าด้วยถ้าเราสวดมนต์ทุกครั้งวิญญาณพวกนี้เขาจะมาสวดกับเราเพราะเขาไม่มีรูปมันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณไม่ครบองค์ประกอบของกรรมไม่เหมือนมนุษย์มีรูปมีนามเนี่ยสุดยอดนะสวดมนต์เนี่ยถ้าสวดได้เรื่อยเนี่ยแล้วจะเข้าใจชีวิตก็จะเปลี่ยนละจะเข้าใจแล้วเรื่องชีวิตเนี่ยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันง่ายๆไม่ใช่ยากอะไรหรอกเราฝึกเป็นนานนะเข้ารู้เรามีกำลังใจหรือเปล่ารู้เหมือนเรากินข้าวแล้วท่านบอกเรากินเข้าไปเรื่อยๆเรารู้ใจอิ่มถ้าเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆมันง่ายๆไม่ใช่ยากนะสวดทุกครั้งเนี่ยพลังงานบุญแถวนั้นมาด้วยนะมันเป็นกระแสเดียวกันแล้วบุญของเราอีกแล้วของหลวงปู่ของพระพุทธเจ้าในอดีตลองคิดดูดิคนโบราณถึงครอบครัวเขาถึงปกติไงเวลามีเหตุเนี่ยเขาจะมีลางสังหรณ์เขาจะรู้สึกทุกคนมีหมดนะลางสังหรณ์เนี่ยใช่ไหมทำไมไม่ได้ฝึกเอามาเป็นประโยชน์ล่ะเราก็จะรู้เอ้ยไปนี้มันไม่ดีไปนี้ไม่ได้นะโน่นนี่นั่นเราก็เอามาเป็นประโยชน์เนี่ยสวดมนต์เนี่ยง่ายๆไม่ใช่ยากอะไรทีนี้สีชมพูหลวงตาปรารถนาเป็นพุทธเจ้านะชอบสีชมพูชมพูรักแท้ใครก็ปรารถนาได้ท่านบอกเพราะไม่ใช่ของใครมนุษย์คนเป็นได้หมดหรอกตอนที่หลวงตาไปฝึกกับท่านบอกเองอย่าประมาทตัวเองท่านบอกการเว้นว่าแต่เกิดมันเท่ากันยากเท่ากันหมดเลยท่านบอกยากดีมีจนยังไงเท่ากันเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายนะถ้าเองฝึกให้มีฐานเองรู้เนี่ยเองจะเข้าใจว่าในอดีตเองเคยปรารถนาอะไรมาถ้าเองไม่เคยปรารถนาเองก็ตั้งปรารถนาไปเองจะเกิดหรือไม่เกิดเองจะปรารถนาเป็นหนอพุทธภูมิเป็นพุทธเจ้าก็ได้ปรารถนาเป็นปัจเจกภูมิเป็นพระปัจเจกก็ได้ปรารถนาเป็นไม่เกิดก็ได้ปรารถนาเป็นอะไรก็ได้ฉันบอกเนี่ยฐานเนี่ยคือต้องเตรียมตัวตายแล้วเกิดเนี่ยท่านถึงได้สอนไว้ท่านถึงให้ไปหาที่หลวงตาก็ไปหาที่ลาออกจากงานเลยหาที่ตอนนั้นทำงานอยู่ธนาคารเกษตรกรนะลาออกเลยไม่เรียนต่อไปนู่นเลยไปถ้ำมึงนะที่มันมีฐานหาที่ท่านบอกที่มีอาหารเหมาะเลยมีอาหารแล้วฝึกอยู่ตั้งหลายปี
เลยมาเนี่ยถ้าไม่สวดมนต์ถ้าจิตไม่อยู่กับพระหลวงตาคิดว่าคิดอะไรไม่ออกเคยหลายครั้งฮะจะทำอะไรถ้าไม่สวดมนต์แล้วไม่นึกถึงพระคิดไม่ออกนะฮะท่านบอกเองคิดไม่ออกหรอกบางอย่างเองคิดหัวแตกก็คิดไม่ออกแต่ถ้าจิตเองอยู่กับพระเนี่ยเองจะคิดออกท่านบอกเพราะเองอาศัยพระที่ท่านทิ้งไว้อยู่แล้วในโลกเนี่ยเพราะนั้นถ้าจิตเราถึงพระเนี่ยธุรกิจเราไม่ต้องไปกลัวหรอกโลกไม่ต้องกลัวด้วยต้องกลัวโลกด้วยท่านบอกนะใช่ไหมโจวันนี้เรามาอยู่ที่ชลบุรีนะฮะมันมีใครรู้เพิ่งบอกเนี่ยปกติเขาให้บอกฮะยุคนี้มันยุคเขาไม่ให้คบกันฮะเขาใส่หน้ากากเข้าหากันใครมีอะไรถามหลวงพี่มีอะไรถามครับก็เดี๋ยวมีคำถามจากญาติธรรมที่นี่ครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัตินะครับเอาไม่ชี้เลยถามไกลแล้วค่ะไกลกราบนมัสการหลวงตานะคะอันนี้เป็นคำถามจากในของญาติธรรมนะคะทำไมพระและแม่ชีของวัดถ้ำเมืองนะจึงมีรูปร่างถึงมีรูปร่างหน้าตาดีคะดูมีออร่าและหน้าตาดูอ่อนเยาว์บางท่านอายุ 30-40 แต่หน้าตาท่านยังเหมือน20กว่าๆเลยค่ะมันไม่ยากหรอกถ้าอารมณ์ดีค่ะ 1.1 นะคะเป็นเพราะหลวงตาอธิษฐานดึงนำพาพลังเหล่านี้มาหรือเปล่าคะให้ตุ๊และแม่ชีและผู้ติดตามดูหน้าตาอ่อนเยาว์ 1.2 เพราะสวดมนต์หรือเปล่าคะถึงทำให้ดูเด็กขึ้นใช่สาธุค่ะสวดทุกครั้งก็ไม่กังวลอะไรสักอย่างเขามีอาหารอยู่แล้วฟรีฮะ เขามีกินทุกวันไม่ต้องไปกังวลอะไรตุ๊กกังวลอะไรไม่มีไปไหนก็สวดมนต์นะไม่ใช่ไปเฉยๆนะไปไหนก็ไปสวดมนต์นั้นรู้หรือเปล่าอ่ะพระชีที่ถ้ำอ่ะปอตีปอโททั้งนั้นนะรู้เรียนมาทำไมเรียนแล้วก็บวชนะก็อย่าไปเรียนแล้วก็หมดเรื่องใช่ไหมตุ๊กเออต่อนะคะอยากให้หลวงตาสอนเทคนิคการมองจับภาพหลวงปู่จับยังไงให้เวลาเรานึกถึงหลวงปู่ได้ทันทีโอ้ไม่ต้องใช้เวลานะฮะสมัยหลวงตาฝึกนี่รูปท่านอยู่หัวนอนเลยนะฮะหัวนอนเลยรูปเนี้ยรูปไม่ใช่รูปยิ้มนะรูปพอดีอ่ะเวลาก่อนนอนก็นั่งคุกเข่าถวายชีวิตพุทธังชีวิตจังถวายชีวิตเสร็จแล้วก็กราบช่วงกราบเนี่ยเราลืมตาดูใช่ไหมดูเฉยๆพอช่วงกราบเราหลับตามันก็บันทึกภาพท่านเข้าปฏิใจทุกวันน่ะก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนตื่นนอนทุกวันน่ะลองคิดดูได้ว่าเวลาเรามองท่านเนี่ยเราทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกละเพราะหลวงพ่อท่านบอกข้าน่ะโลกข้าเนี่ยมีชีวิตคุยได้เลยท่านบอกจริงนะท่านเรียกว่าโทรจิตเวลาจะมองภาพท่านปั๊บเนี่ยหลวงพ่อผัวหนูไปไหนมันไม่กลับเอาเรื่องจริงเลยเนี่ยสมัยลูกศิษย์ท่านฝึกอ่ะมันก็จะมีความรู้สึกนะเหมือนเราพูดอีกตอบเองอ่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวเองจะเห็นมันเมาใช่ไหมสักดึกดึกมันเมามาแล้วใช่เอาเลยนั่งจริงเพราะนั้นหลวงตาก็กราบพระท่านทุกวันเนี่ยทำอย่างนี้ทุกวันก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนตื่นนอนนอนก็สวดหลับพอสะดุ้งตื่นก็สวดต่อทีนี้จิตเราเริ่มไม่ฝันร้ายแล้วไม่มีแล้วฮะมันจะฝันไปทำบุญละทุก
บางครั้งฝันไปเรียนวิอาคมด้วยนะบางครั้งเนี่ยฝันไปเทศด้วยฮะบางครั้งโอ้สารพัดนะคือเราหลับเนี่ยเข้าใจนะว่าไม่มีใครรู้ว่าหลับเมื่อไหร่ไม่มีฮะตอนเราจะหลับเนี่ยมันจะฝันมันฝันตอนที่เราจะหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นถ้าเรามีกรรมไม่ดีบันทึกไว้คือฝันร้ายจิตมันไปที่กลางวันบางทีเราทำอะไรซ้ำๆพอเรานอนปั๊บจิตมันจะไปย้อนไปวันนั้นจะสังเกตให้สังเกตเนี่ยตอนหลับเนี่ยแล้วจะรู้ว่าตามมันไม่ทันนะจิตมันไวมากนะขนาดหลับยังไม่รู้เพราะนั้นเราต้องควบคุมโดยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคืออยู่กับคลื่นของท่านนะก็สวดมนต์ให้หลับไงง่ายไหมง่ายง่ายค่ะอย่าลืมก็แล้วกันไม่ใช่นอนโทรศัพท์อยู่กับโทรศัพท์นอนแล้วนะอะไรอยู่ตื่นก็จับโทรศัพท์มาตื่นแล้วนะอะไรพวกนั้นโอ้พอทำจริงมันยากนะคะเพราะจิตมันแวบไปแวบมาค่ะมันก็ยากอะแต่มันก็ไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากเพราะเรากราบทุกวันเนี่ยมันก็จะเกิดความเคยชินถ้าเราไม่ทำไม่ชินหรอกเนี่ยถ้าไม่บ่อยก็ชินพอชินแล้วเนี่ยพอนึกถึงท่านเนี่ยจะมีความรู้สึกนึกปั๊บมีความรู้สึกเลยใช่ไหมตัวพอชินมีญาติธรรมที่มาร่วมสวดมนต์ในวันนี้นะคะถามมาว่าทำไมเราต้องทำสมาธิด้วยคะเราจะสวดมนต์แต่ไม่ทำสมาธิได้ไหมหรือทำสมาธิอย่างเดียวไม่สวดมนต์ได้ไหมไม่เข้าใจเรื่องสมถะเรื่องสมาธิละคำว่าสมาธิคือตั้งมั่นนะฮะคนที่เป็นสมาธิได้เนี่ยไม่ใช่จะเป็นได้ง่ายๆนะฮะภาพบางองค์เนี่ยกว่าจิตจะนิ่งได้นะค่อนชีวิตยังไม่นิ่งเลยสมาธิยังไม่เกิดเลยควบคุมมันได้สิ่งที่ท่านให้ทำเนี่ยต้องการหยุดมันเนี่ยท่านถึงให้ทำฐานสวดมนต์บ่อยๆมันจะเพลินนานๆเข้าเนี่ยมันจะเพลินใช่ไหมมันไม่เบื่อทีนี้พอมันเพลินมันไม่รำคาญอะไรเนี่ยมันก็จะนิ่งนั่นคือหยุดละผู้ที่เป็นสมาธิแล้วนะคนที่สามมันเข้าใจเรื่องสมาธินั่นน่ะสมาธิคือความตั้งมั่นอยู่สิ่งในสิ่งหนึ่งเหมือนคนที่ฝึกกสิณนะอยู่กับสีขาวอยู่กับสีเหลืองอยู่ไม่ได้ไปไหนนะลักษณะนั้นมันจึงจะควบคุมธาตุเราได้คนที่มีสมาธินะคือคนที่มีฤทธิ์นะมีนะฮะแต่กลัวจะฝึกให้มันเป็นไปได้เนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะครูบาอาจารย์แถวเนี่ยหลายองค์อะกว่าท่านจะดังกว่าท่านจะควบคุมจิตได้ใช้เวลาเท่าไหร่อะโอ้20 30 40ปีนู่นน่ะต่อเลยนะคะหลวงตาญาติธรรมที่มาร่วมสวดมนต์ถามว่าตอนระหว่างสวดมนต์ร่วมกับหลวงตานะคะมีอาการมึนๆอื่นๆวิงวิงลอยๆในพิธีครับเกิดจากเหตุใดครับก็เกิดจากพลังงานเกิดจากเวลาเราสวดมนต์เยอะๆเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าญาติเราวิญญาณมานะวิญญาณที่ยิ่งวิญญาณที่มีทุกข์เนี่ยวิญญาณน่ะเขาเห็นนะไม่ใช่เขาไม่เห็นนะใช่ไหมมันก็เกิดอาการนะอย่าลืมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยนะเวียนไปเวียนมาทุกลมหายใจเข้าออกนะขึ้นจากข้างบนมั่งลงข้างล่างมั่งไปเป็นผมมั่งวนไปวนมาเนี่ยรู้ป่าวว่าญาติเราก็มีถามว่าญาติเราในอดีตเนี่ยถ้ามันมีทุกเนี่ยมันจะนึกถึงใครมันก็นึกถึงญาติใช่ไหมล่ะ
มนุษย์เนี่ยวิญญาณเหมือนกันมันน้อมมากับเราเราก็เกิดอาการถ้าเราสวดไปนานๆเข้าอาการนั้นก็จะหายไปพลังงานผ่านรูปนามเราไปที่โลกของวิญญาณคนแค่นี้วิญญาณเท่าไหร่รู้ว่าไม่เหลือหรอกแถวเนี้ยมาหมดแหละจากจาตุมยันโน่นมาหมดแล้วเพราะกว่าจะรวมคนมาสวดมนต์ได้ขนาดนี้นะแล้ววิญญาณเดียวนะไม่ใช่มาเอากับหลวงตาองค์เดียวนะไม่ใช่เขาเป็นวิญญาณเขาน้อมเอาทุกคนนะที่สวดนะถ้ารู้เนี่ยไม่มีใครไม่สวดหรอกจริงสวดทุกคนนะถ้ารู้จริงๆนะซึ่งมันทำยากนะสวดมนต์ไม่ใช่ง่ายๆจินนอนสวดมนต์นะที่ทำไม่ใช่ง่ายๆนะฮะเรายังไม่ชินถ้าชินแล้วเนี่ยมันสวดเองมันห่างจากความรู้สึกทั้งโลกเองท่านให้ทำความเคยชินต้องสวดบ่อยๆไงวันหนึ่ง24ชั่วโมงอ้าวจิตเราไปไหน24ชั่วโมงอ้าว100ปี 40,000 วัน24ชั่วโมงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันอายุน้อยมากเลยฮะน้อยกว่าทุกองค์เลยฮะ5องค์เนี่ยใช่มั้ยตุตุอยู่สักกี่วันเอ้านับไปดิอยู่กี่วันน่ะกูตายแน่นอนเอ้าจริงจริงนะเนี่ยเพราะนั้นมันก็ต้องเตรียมตัวตายนี่คือพุทธศาสตร์จริงๆต่อนะคะหลวงตาเคยเทศไว้ว่าเดี๋ยวเจอกันที่ชั้นพรหมคนดีก็ไปพรหมได้คนทำไม่ดีไม่น่ารักก็ไปพรหมได้หลวงตาช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าคนที่เคยสร้างกรรมไม่ดีไม่น่ารักจะสามารถขึ้นพรหมได้ยังไงเคยเห็นโจรโบราณไหมโจรโบราณนะโจรสมัยนี้เนี่ยไม่ขึ้นพรหมไม่ได้หรอกแต่โจรโบราณนะขึ้นได้เพราะโจรโบราณมันใช้อาคมอาคมมีอะไรอ่ะนะโมพุทธายะทั้งนั้นแหละพุทธเจ้า5พระองค์จิตกับอาคมจิตกับอาคมเป็นเนื้อเดียวกันไปไหนมันตัวทุกครั้งมันบริกรรมตลอดเวลาเพราะมันกลัวเขายิงมันใช่ไหมล่ะแล้วไม่ตายมันไปไหนอ่ะมันอยู่กับอาคมไปไหนมันไปพรหมกรรมนะมันง่ายๆไม่ยากหรอกไม่มีใครทำไม่ดีและดีมันก็มีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมล่ะถ้าเราบริกรรมบ่อยๆและสวดมนต์บ่อยๆเนี่ยมันชินเนี่ยถามว่ามันจะจำได้ไหมจำไม่ได้มันก็ไปพรมแต่ถ้าลงมาเมื่อไหร่นะทิ้งไว้ในโลกก็ต้องโดนอยู่ดีแต่ตอนนี้กูไปก่อนละความเคยชินไงแล้วสวดมนต์เนี่ยสวดนานๆเข้ามันเบาอ่ะใช่ไหมเหมือนเขาบริกรรมแหละสวดนานๆเข้าสวดไปเรื่อยๆไงขับรถก็สวดนอนก็สวดไปไหนก็สวดก็ชินเวลาธาตุมันบีบน่ะมันก็ไปแล้วมันไปแล้วมันกรรมเกิมอะไรดีทั้งดีมันไม่สนใจแล้วมันไปแล้วพรมแล้วเพราะมันเบาไงก็ทำทุกวันนะจนชินไงคือจิตจะไปก่อนธาตุแล้วธาตุก็แน่นอนมันบีบเราเนี่ยเรารู้ให้มันบีบเท่าไหร่กูก็ไปกับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วคือไม่มีความทรมานถูกไหมคะรู้ค่ะควบคุมมันอยู่เนี่ยรู้ฝึกทุกวันนะรู้สาธุค่ะขออย่างเดียวให้สวดทุกวันก็แล้วกันอย่าหยุดก็แล้วกันถ้าหยุดก็ช่วยอะไรไม่ได้นะแล้วถ้าอย่างคนที่ทำงานทั้งวันตื่นเช้ามาก็คือมีทางโลกเยอะไม่มีเวลาเลยที่จะนั่งสวดมนต์เป็นชั่วโมงหลวงตาแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าการสวดมนต์ไม่ใช่นั่งสวดที่วัดหรือนั่งสวดที่ไหนสวดได้ตลอดเวลาที่นึกได้ก็ท่านบอกกินข้าวอาบน้ำก่อนนอนตื่นนอนขับรถลงเรือไปนะก็สวดไปดิใช่ไหมสวดไปนานๆเข้าเนี่ยนะ
ท่านบอกว่าเองเข้าใจแล้วว่าโลกกับธรรมมันอยู่ด้วยกันชีวิตเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะคลื่นของบทสวดเนี่ยปริมาณมันเยอะพอเยอะแล้วเนี่ยพอเรามองเห็นโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วฮะมันมีธรรมเข้าไปด้วยเห็นสัตว์ไม่มีเจ้าของถ้ายังไม่สวดมนต์มันตายแน่ใช่ไหมล่ะพอเราเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยเห็นสัตว์มันก็บอกว่ามึงหนีไปไวๆเดี๋ยวเจอมนุษย์มึงตายนะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแต่หลวงพี่ก็เปลี่ยนเห็นสาวสวยๆหลวงพี่ไม่นึกแล้วโอ้ยยายนี่ทำบุญมานักดีเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมันไปด้วยกันแต่มันเปลี่ยนจากความรู้สึกไม่ดีเป็นความรู้สึกที่ดีไงก็คือสรุปง่ายๆเลยก็คือเราต้องมีจิตที่คิดดีก่อนจิตแรกถูกไหมก็มีฐานนี่คือการสวดมนต์นี่แหละคือกรรมฐานนี่แหละกรรมคือการกระทำฐานคือจิตเรานี่แหละเราห่างจากความรู้สึกทั้งโลกเราสวดเนี่ยมันง่ายๆนะมันไม่ยากหรอกแต่เราลืมกันเองใช่ไหมล่ะเวลาเรากินเราก็ลืมแล้วเราไม่แผ่แล้วแต่ต่อไปเนี่ยเราเห็นอะไรต้องแผ่นะกินข้าวก็ต้องแผ่นะแผ่คนทำแผ่สัตว์ที่เรากินแผ่ไปหมดแหละท่านเรียกว่าบันทึกบุญมันจะเกิดความเคยชินแผ่เพื่ออะไรคะอ้าวเรากินมันนะค่ะแล้วก็แผ่คนที่เขาทำให้เรากินนะค่ะเข้าใจไหมเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตสาธุค่ะหลวงตามีคำถามจากญาติธรรมเพิ่มค่ะหนูสวดภาวนานะคะมาแล้ว2ปีแต่หนูยังขอหลวงปู่ไม่สำเร็จเลยสักอย่างค่ะแต่เพื่อนๆที่ปฏิบัติมาพร้อมกันสำเร็จทุกคนมีหนูคนเดียวค่ะหนูก็ยังแอบน้อยใจในหลวงปู่ท้อในการปฏิบัติหลวงตาพอจะมีคำแนะนำบ้างไหมคะไม่ยากหรอกปัจจุบันมาจากไหนอ่ะจากอดีตใช่ไหมล่ะปัจจุบันมาจากอดีตการกระทำปัจจุบันคืออนาคตเราทำปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทำดีอดีตมันก็ย้อนมาใช่ไหมเรามีทานในอดีตเนี่ยลองสวดจักรพรรดิรุ่งเลยรวยทันทีไปก็บอกแล้วว่าปัจจุบันน่ะมันดึงอดีตแล้วมันไปอนาคตถ้ามันไม่มีอ่ะดึงยังไงมันก็ไม่มาเพราะมันไม่มีหรือมันหมดแล้วคิดง่ายๆเลยธรรมะคือตามสภาพความเป็นจริงไงใช่ไหมล่ะต้องทำปัจจุบันแล้วปัจจุบันคือวันนี้เพราะวันนี้มันก็เป็นเมื่อวานแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างน้อยเป็นเมื่อวานในวันเนี้ยทำวันนี้ทำวันนี้ทำวันนี้ไม่นานก็เบิกมาใช้ดิสิ่งที่เราทำมันแหละเขาเรียกว่าโอดีนะธนาคารเขาเรียกโอดีตัวเองนั่นแหละเอาไปยกมาใช้ดิมันไม่มีก็ทำวันนี้ทำไปเรื่อยมีน้อยก็ทำน้อยนั่นนะระบบโลกกับธรรมมันอยู่ด้วยกันมันคล้ายๆกันนั่นแหละไม่ได้ต่างกันเลยหรอกจริงไหมล่ะจ้องพิจารณาแล้วโอ้สวดมาตั้งนานแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะชีวิตเนี่ยมันต้องเปลี่ยนนะพอหลวงตาสวดมนต์กับหลวงพ่อตั้งแต่อายุ30อ่ะ29หรือ30นะที่แรกก็ไม่รู้หรอกท่านบอกเองสวดไปเถอะเองเชื่อข้าเนี่ยแก่ชาโลกน้อยอายุยืนแล้วเองอยากได้อะไรก็ได้มันอยู่ที่พระเนี่ยอยู่ที่บทสวดเนี่ยไอ้เราก็งงอ่ะไอ้สวดมนต์มันจะรวยได้ยังไงเออมันจะรวยนะสวดไปสวดมาน่ะท่านบอกเองคิดออกบางอย่างเองคิดไม่ออกเองต้องใช้พระใช้พระใช้บทสวดนั่นแหละเองสวดไปเรื่อยๆเองจะคิดออกว่าทำยังไงแก่ชาโลกน้อยอายุยืนเนี่ยใช่นั่นใช่เพราะรุ่นเดียวหลวงตาเนี่ยมันตายหมดแล้วแล้วมันก็ป่วยด้วยฮะป่วยทุกคนส่วนใหญ่เบาหวานความดันหัวใจเกือบทุกคนเลยมีลูกสาวรอดคนเดียวไม่เป็นไรเลยเป็นโรคเก่าใช่ไหมโรคปอดเป็นเก่าแต่สมัยนู่นนะ
สมาธิทำงานนะแต่มารักษาแล้วไงมันถึงกลัวกลัวไปไหนกลัวโรคมาเดี๋ยวมันจะลงปอดนะจะอะไรหรอกมันป้องกันได้นะพูดถึงสวดมนต์เนี่ยป้องกันได้นะอายุยืนแน่นอนนะแก่ช้าด้วยแก่ช้าเพราะเหตุใดเพราะห่างจากอารมณ์ไม่ดีทุกครั้งที่เราสวดเราสวดห่างหมดเลยเนี่ยห่างความกลัวความโรคความหลงยิ่งคนมีครอบครัวที่ต้องสวดนะสวดไปสวดมานะเมียด่ายังไม่ได้ยินเลยมันจะได้ยินได้ไงโมได้สวดมนต์ไงไม่อยู่กับพระจริงไหมล่ะพอความรู้สึกมันไม่มามันก็ไม่บันทึกมันก็ไม่ต่อมันก็อยู่อย่างเก่าคือจิตก็อยู่กับพุทธมนต์แล้วจะเอามาเป็นประโยชน์อะไรล่ะได้ทั้งนั้นเลยง่ายแล้วพูดถึงถ้าคนในประเทศไทยเนี่ยพากันไหว้พระสวดมนต์อย่างโบราณนะหลวงตาว่าโอ้สงบมากแล้วไม่ต้องไปพึ่งประเทศไหนทั้งนั้นนะมนุษย์ต้องการอะไรไม่มีอะไรเลยมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องห่มก็ตายแล้วไม่มีอะไรเลยตายแล้วออกไปได้ไหมไม่ได้นะถ้าติดนะติดนะเคยเห็นวิญญาณติดรองเท้ายังติดติดเสื้อผ้าก็ติดติดรถก็ติดนะเพราะเหตุไรเพราะจิตสุดท้ายตายไปเกาะไว้ไปติดอยู่นั่นตั้งโหหลายปีอ่ะเคยเห็นไหมจุอยู่รองเท้ายังติดเลยโต๊ะก็ติดไปไหนก็ต้องแผ่เพราะในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเน้นเรื่องวิญญาณมากมากกว่ามนุษย์ตอนที่หลวงตาออกจากถ้ำอะไรไม่ได้บอกใครเลยไปทั่วประเทศเลยไปส่งโฮชมบุรีมาบ่อยโรงพยาบาลนะคนตายโรงพยาบาลท่านบอกว่าคบกับวิญญาณในยุคนี้เนี่ยสร้างบารมีกับวิญญาณหรือมนุษย์เนี่ยมันจะมากกว่าที่เราจะสร้างวัตถุท่านบอกสร้างวัตถุเนี่ยมันได้พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี่เอง 2,000 ปีมันก็ไม่มีแล้วแต่ถ้าสร้างกับวิญญาณหรือมนุษย์ได้เนี่ยมันจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดอีกไกลเลยท่านบอกลองพิจารณาเนาะใช่ไหมตุ๊กเพราะนั้นตุ๊กไปไหนตุ๊กแผ่ไปฮะยิ้มให้ฮะมนุษย์ก็ยิ้มฮะสัตว์ก็ยิ้มจิ้งจกตุ๊กแกยิ้มมันสวัสดีครับ เอาก็จริงอ่ะค่ะญาติธรรมมีคำถามว่าผมเป็นโรคประจำตัวครับแล้วอยากจะขอคำแนะนำในการสวดมนต์เพื่อปรับธาตุฟอกธาตุให้หายจากโรคประจำตัวได้ไหมครับนี่แหละถูกแล้วล่ะโรคประจำตัวอย่าไปเพิ่มมาแล้วกันห่างจากความรู้สึกทางโลกได้ยิ่งดีเลยอยู่กับพระที่น่าอยู่ที่สุดตอนนี้นะหลวงพ่อดูโพธิสัตว์ที่เต็มแล้วเยอะด้วยนะหลวงตาอยู่กับท่านนะท่านจึงบอกเลยว่ามนุษย์สัตว์วิญญาณในโลกธาตุทั้งหมดเนี่ยนึกถึงท่านพร้อมกันนะบารมีข้ายังไปนิดเดียวเลยทั้งหมดสมัยที่ท่านพูดเนี่ยเราก็งงๆเป็นยังไงวะเพราะตอนนั้นมันฝึกใหม่ๆไงพอเราฝึกนานเข้าโอ้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วท่านเกิดมาไม่ได้เกิดเสบยบุญเกิดมาก็ทำทิ้งไว้อย่างเดียวเลยทิ้งไว้ท่านบอกเองดูดิครับทิ้งไว้สมัยท่านอยู่ในเวลาท่านพูดเนี่ยมันเป็นภาพเลยสุไม่รู้อ่ะหลอกของตาจนบวชนั่นแหละท่านหลอกให้บวชจำเป็นเลยเอาศาสตร์ท่านนะมาให้ทุกคนถ้าใครทำได้ก็โอเคสาธุนะถ้าทำไม่ได้ก็ตัวไปตัวมันนะเตรียมตัวเกิดตายกันแล้วกันญาติธรรมสงสัยครับหลวงตาเขาเพิ่งมาใหม่เขาถามว่าทำไมเวลาที่เรามาสวดมนต์บทจักรพรรดิเนี่ยทำไมต้องมองภาพพระหรือมองภาพหลวงปู่ดูด้วยครับอ้าวทำไมอ่ะภาพท่าน
ก็สื่อบารมีท่านไงก็มาที่เราไงแล้วบุญเราที่ทำไว้ก็มาที่เราไงเรานึกถึงองค์ไหนองค์นั้นก็มาเอามาเป็นประโยชน์ไงเออครับอ๋อหมายถึงว่าคือจิตเรานึกคิดสิ่งใดสิ่งนั้นก็มาสิ่งนั้นก็มาที่เราทั้งดีและไม่ดีใช่เราคิดถึงพระพระท่านก็มาครับคิดถึงผัวผัวก็มานะฮะคิดถึงเมียเมียก็มานะไม่คิดมันยังมาเลยครับเพราะมันชินแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับว่าทำไมเวลาสวดมนต์ครับหลวงตาเราต้องกำพระที่อื่นไม่เห็นมีใครสอนแบบนี้ไงเขาไม่รู้ว่าพระคืออะไรไงเขาไม่เข้าใจครับพระส่วนใหญ่นะที่ห้อยพระยังไม่เข้าใจเลยพระนี่สว่างนะฮะยิ่งพระหลวงปู่ดูลงรู้ทวดหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูนะองค์เดียวกันนั่นแหละบอกไว้กันแล้วกันแต่จะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่จากหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูในสีชาตินะฮะในชาติเดียวพระท่านสว่างตัวครับห้อยพระปลอดภัยนะถึงไม่นึกก็ปลอดภัยแต่ถ้าเรานึกถึงพระอีกล่ะจิตกับพระเป็นเนื้อเดียวกันมันสว่างขนาดไหนล่ะเออแล้วบุญเราในอดีตมาอีกอ่ะเพราะจิตกับพระท่านให้ทดลองดูไงสมัยก่อนไม่ใช่ห้อยพระเรื่องไม่นึกถึงพระไม่ใช่คนโบราณเวลาออกจากบ้านเขาใช่ไหมอาราธนาพระเพราะกลับบ้านก็ถอดแต่เราไม่ถอดนอนแล้วก็กำหลวงตาบอกว่าพระที่หลวงตาแจกไปนะครับเป็นอุปกรณ์ในการฝึกกรรมฐานถูกเลยรูปลักษณ์หลวงปู่ดูนะครับ เป็นสื่อบารมีท่านนั้นอ่ะครับเออกำท่านบ่อยๆฮะเวลามีทุกข์เวลามีสุขเวลาคิดอะไรไม่ออกก็นึกถึงท่านบ่อยๆครับแล้วมันจะนึกออกลำพังเราเนี่ยโหสารพัดเรื่องเลยไหนนี่โน่นนั่นถ้าเราหยุดอยู่กับผ้าล่ะปัญหาในชีวิตเนี่ยเรานึกไปออกมันเป็นไปไม่ได้ลูกตาทำทุกวันเนี่ยลูกตาใช้พระแหละเวลาสวดมนต์กรรมพระแล้วอย่างเวลาที่สวดมนต์นะครับหลวงตามันห้ามไม่ได้ว่าอย่างความคิดโน่นคิดนี่มันเข้ามานะครับห้ามไม่ได้ครับตุแล้วพอมันขึ้นมาเนี่ยครับเราจะจัดการกับความคิดเหล่านั้นอย่างไรมันอยู่ที่เราคิดอะไรถ้าเราคิดไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนไปคิดดีซะครับไหนๆก็จะคิดอยู่แล้วพอเขาบอกว่าโอ้โหสวดมนต์ตั้ง1ชั่วโมงไอ้นี่1ชั่วโมงเนี่ยเราควรจะทำอะไรบ้างฮะหรือว่าสวดไปไม่มีปัญหาถ้ามันคิดนะครับเดี๋ยวจะลาผัวไปบวชชีไปสวดมนต์ที่โน่นที่นี่ก็สวดไปด้วยก็นึกไปด้วยนะก็บุญก็บวกบุญเข้าไปเลยครับถึงมันจะเป็นมโนกรรมก็ยังดีกว่ามโนกรรมที่ดีอ่ะครับใช่ไหมแล้วการสวดมนต์นะครับจำเป็นต้องออกเสียงไหมครับหลวงตาหรือว่าสวดในใจก็ได้เงี้ยถ้าออกเสียงจิ้งจกตุ๊กแกหรือมนุษย์มันก็ได้ยินครับถ้าไม่ออกเสียงมันก็ได้แต่วิญญาณถ้าออกเสียงได้ทั้งวิญญาณทั้งได้ทั้งผู้ที่มีรูปมีนามเมื่อตอนต้นนะครับหลวงตามีคนถามเรื่องของการนั่งสมาธิว่าอย่างการนั่งสมาธิเนี่ยกับการสวดมนต์เนี่ยเหมือนกันนั่งสมาธิไม่สวดยังไงก็นั่งสมาธิคือไม่ต้องสวดมนต์คืออยู่เฉยๆนั่งเฉยๆมันมีใครทำว่างๆนี่แกทำได้ครับดวงตาทำมาแล้วตามจิตมาแล้วฮะไม่ถึง10นาทีมันไปไหนไม่รู้ทำไมเราถึงทำจิตเราอยู่กับพระเพราะท่านมีทุกอย่างกรรมฐานที่ประคับประคองกรรมเราเนี่ยกรรมในอดีตเราเนี่ยทุกคนมีกรรมทั้งดีและไม่ดีเรารู้ได้ไงว่าอนาคตกรรมไม่ดีจะส่งผลไหมถ้ามันมีอ่ะนี่คือตัวเบรกกรรมเลยเนี่ยพุทธคุณนี่แหละเข้าใจไหมเออท่านว่ากรรมหนักคือเบาล่ะกรรมเบาคือหายล่ะเพราะจิตเราเป็นสายใยกับพระตั้งแต่พุทธเจ้าองค์ปฐมมาในองค์ปัจจุบันนะตัวครับท่านไม่ได้ไปด้วยมันอยู่ในโลกเนี่ยเราเป็นสายใยอะแล้วกรรมไอ้หนักๆเนี่ยมันก็เบาแล้ว
ตู้สังเกตไหมกรรมมันมาทางไหนทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยไม่สงสัยเราไม่ได้สังเกตใช่หรอเวลาไปไหนท่านถึงให้สวดมนต์นะเพราะเราทำกรรมไว้ในโลกเนี่ยไม่รู้เราทำกรรมอะไรไว้เพราะนั้นเราไปสถานที่เราเคยทำกรรมหนักๆไว้เนี่ยโดนนะตุ๊ที่ว่ากรรมเข้านะครับใช่ครับมันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนะครับเรามีพระเราสวดมนต์อยู่เนี่ยมันเข้าได้ไหมมีเครื่องป้องกันกระแสจิตกับพระอยู่ด้วยกันมันเข้าไม่ได้ครับมันก็เลยไปแล้วเพราะอย่างหลายคนเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาก็เคยนั่งแต่สมาธิพอเริ่มมาฝึกบริกรรมสวดมนต์ครับคือคำสวดมนต์เนี่ยมันเหมือนช่วยให้เขาเนี่ยเป็นสมาธิได้ง่ายถูกถ้ามันเริ่มเบาครับเริ่มเบาเริ่มสบายเริ่มไม่รำคาญเริ่มนิ่งแล้วครับเพราะเขาบอกมาสวดมนต์เมื่อกี้ครับ1ชั่วโมงบอกเวลามันเหมือนเร็วมากเลย1ชั่วโมงพอมาสวดกับหลวงตาแป๊บเดียวหลวงตาพิจารณาแล้วจมอยู่ในถ้ำอ่ะสวดไปเนี่ยมันนิ่งนิ่งเนี่ยตัวว่าได้อะไรไม่ได้อะไรเลยได้ตัวเองได้ตัวเองได้ความนิ่งครับถ้าสวดเบาๆสบายแล้วเรานึกไปเนี่ยพลังงานมันไปตามที่เรานึกด้วยแต่ให้ตู้นี่ตู้ก็ฝันเห็นหลวงตาแล้วครับใช่ไหมอธิษฐานในตู้นี่พลังงานนี่ก็ไปแล้วพลังงานบุญที่เราสวดใช่เพราะเรามีรูปมีนามท่านบอกเราเนี่ยมีรูปมีนามสามารถจะเอาพลังงานในโลกมาเนี่ยผ่านรูปนามให้มนุษย์ให้สัตว์ให้วิญญาณได้หมดเลยทำได้ทุกคนท่านบอกไม่ใช่ทำได้แต่พระนะแต่ทำได้ทุกคนเลยไม่ต้องอาศัยใครเลยอาศัยตัวเองนี่แหละสมัยก่อนอะเวลาท่านอธิษฐานพระท่านบอกเอ้าช่วยกันอธิษฐานตอนเนี้ยทีนเองครบละเองไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหมตอนนั้นอ่ะ เองนึกถึงผู้ตัวเองนึกถึงพระเจ้ามาที่เองแล้วก็ไปที่พระ แค่นี้ใครก็ทำได้เนี่ยเพราะเวลาเราสร้างพระเนี่ยนะเราก็ต้องไปให้พระท่านเสกและเสกเองครับ อ้าวเราไม่รู้ไม่นามมาแล้วก็น้อมปฏิพลังงานในโลกนะมาผ่านรูปนามก็ไปที่พระไงก็จบแล้วแล้วอย่างเวลาที่เราสวดมนต์อย่างสวดจักรพรรดินะครับ1ชั่วโมงหลวงตาตอนเราเมื่อยเนี่ยเราสามารถขยับเปลี่ยนท่าทางได้ไหมครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะดูไม่เรียบร้อยเงี้ยครับโอ้หลวงตานอนประจําหลวงตาไม่ปล่อยให้มันเมื่อยหรอกครับเพราะมันปวดที่มันปวดมันก็มันอยู่ไม่ได้มันต้องบรรเทาพอบรรเทาไปปั๊บเหยียดแข้งปั๊บไม่มีแล้วมันกระแสมันก็มาที่บทสวดแล้วครับทีนี้พอปวดมันกระแสก็ไปที่บทสวดด้วยไปที่ปวดด้วยมันสองครับสองขึ้นใช่ไหมตุ๊เหมือนพอเราเมื่อเนี่ยหลวงตาพอเราเหยียดปุ๊บพอใจเราสบายแล้วก็มีอารมณ์ในการอยากสวดมนต์ถูกขึ้นเต็มๆเลยฮะครับนี้ห่างจากความเจ็บปวดมาอยู่กับขึ้นของบทสวดเพราะหลวงตาบอกเสมอว่าบุญคือความสบายถูกความสบายคืออยู่ที่ใจเราเนี่ยคนที่มีบุญคือคนที่อารมณ์ดีครับคนที่อารมณ์ดีเขารู้เพราะเขาต้องการบุญบุญที่เขาทำในอดีตเนี่ยมันมาท่านถึงบอกว่าเองอารมณ์เสียแม้แต่นิดหนึ่งบุญที่เองทำในอดีตมันไม่เข้าหรอกครับเองก็บันทึกสิ่งที่เองอารมณ์ไม่ดีนั่นแหละเข้าไปนั่นคือการเพิ่มการเพิ่มของกรรมนั่นแหละง่ายๆอย่างนี้ง่ายเลยถ้าอยากมีบุญก็ทำใจให้เป็นบุญนะครับบุญก็จะเข้าตลอดเพราะอย่างหลายๆคนอย่างพวกเราเนี่ยหลวงตาพอเวลาเห็นหลวงตาก็รู้สึกว่าสบายรู้สึกเย็นอยากอยู่ใกล้มีความสุขบอกวิธีให้เอาไม่บุญเอาไม่โต๊ะครับไหนๆกันไหนๆแล้วเนาะทำไมแต่ต้องสวดมนต์นะแต่ต้องสวดมนต์อารมณ์ไม่ดีเนี่ยต้องเปลี่ยนไวนะอย่าให้มันค้างอยู่นานครับถ้าค้างอยู่นานนะถ้าตุ๊กค้างโลกอยู่นานนะตุ๊กไม่อยู่ไม่ได้หรอกครับตุ๊กไปใส่กางเกงแล้วล่ะถ้าตุ๊กเปลี่ยนปั๊บมาอยู่กับหลวงปู่มาอยู่กับบทสวดมันก็ต่อขึ้นต่อไปเรื่อยใช่ไหมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีๆเนี่ยขึ้นของพุทธมนต์อ่ะอยู่กับตุ๊กไหมอยู่พออยู่ปั๊บเนี่ยอธิษฐานเลยใครก็ได้เห็นข้าพเจ้าเนี่ยเห็นรูปเห็นนามเนี่ยข
ขอให้โชคดีอธิษฐานอะไรปรารถนาสิ่งใดก็ได้ตามที่อธิษฐานและปรารถนาอ๋อสาธุเพราะเราผ่านพลังงานที่ดีแถมให้อีกใครอยากมีโชคก็มีใครอยากมีลาภก็มีใครอยากมียศก็ได้ใครอยากมีตำแหน่งก็ได้ใครป่วยหนักก็ให้เบาป่วยเบาก็ให้หายโอ้ยมีอีกมีอีกครับมีเยอะเลยเพียงมีอย่างเดียวตุจะทำยังไงให้พลังงานผ่านเลยบ่อยๆผ่านตลอดเวลาให้มากที่สุดในแต่ละวันอารมณ์ไม่ดีต้องเปลี่ยนทันทีอย่าไปค้างอยู่นานมันก็คล้ายกับว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่อารมณ์ไม่ดีหรือขี้งุ่มหงิดขี้โมโหเนี่ยมันก็เหมือนไม่มีใครอยากเข้าใกล้หรืออยู่ใกล้เราเหมือนกันเขาเห็นเขาก็มีความรู้สึกไม่ดีแล้วล่ะใช่ไหมล่ะเออไอ้ความหงุดหงิดเนี่ยไม่ได้ฝึกกันวันสองวันนะตุ๊ครับมันบางคนฝึกกันเป็นปีบางคนฝึกกันหลายชาติโอ้งุ่มหงิดแล้วมันกินแล้วอ่ะครับเออถ้าจะออกจากมันก็ต้องห่างจากมันห่างบ่อยๆห่างบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ลืมเองครับหลวงตาบอกว่าให้เราฝึกบันทึกบุญทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะการกินน้ำการกินข้าวการอาบน้ำไปหมดเลยฮะหลวงพ่อท่านบอกมันทำได้ตอนที่เองมีชีวิตนั่นค่ะพิจารณาแล้วตอนท่านพูดนะเพราะเองมีชีวิตเนี่ยมันทำได้ตอนนี้เองมีรูปมีนามเองออกจากร่างแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้มันก่อกลับทันทีเลยท่านบอกเออถ้าเองทำไปเรื่อยๆเนี่ยในอนาคตเองรู้เนี่ยพอเองจะตายเองจะเกิดเลยก็ได้เลยท่านบอกเพราะเองเป็นผู้มีประโยชน์เอาว่าอย่างกินน้ำเลยครับหลวงตาเราต้องกินน้ำทุกวันจะกินน้ำยังไงให้เป็นบุญครับหลวงตากินพุทธเจ้าห้าพระองค์เข้าไปกินพรหมปัญโยทุกครั้งนั่นแหละคือเวลากินก็บริกรรมเข้าไปแล้วแต่บางคนนะครับบางคนก็ขอให้หายจากโรคอะไรประมาณนี้ขอให้น้ำเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ำทิพย์เพราะน้ำเรามันบริหารร่างกายเราเหมือนว่าทุกอย่างนี่สำเร็จที่ใจเท่านั้นถูกเพราะเมื่อก่อนถ้าเรากินน้ำเราไม่รู้จักการอาราธนาหรืออธิษฐานแบบนี้แล้วก็กินเฉยๆกินด้วยอารมณ์บางทีงุนงิดแล้วก็กินน้ำใช่หลวงพ่อท่านกินน้ำมนต์เลยกินน้ำมนต์ที่ท่านอธิษฐานนั่นแหละจริงครับหลวงตาครับแม่เขาบอกว่าแม่เขาฝันนะว่าเห็นตัวเขาเองเนี่ยหัวขาดหรือหัวไม่มีนะครับหลวงตาเขาก็เลยเป็นกังวลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาไหมสวดมนต์ไม่ต้องกลัวหรอกตัวเบ้ครับไม่ต้องกลัวอะไรห่างจากความกลัวครับอีกคำถามครับหลวงตาเขาบอกว่าเขามีกันสองคนแม่ลูกนะครับแล้วก็มักจะมีปัญหากันบ่อยครั้งเลยมันจะทำยังไงดีเพื่อให้ประคับประคองสายสัมพันธ์ให้อยู่โอ้ไม่ยากหรอกอยู่คนละวัดกันแล้วกันก็ป่วยอยู่คนละวัดมันก็ไม่เจอกันแล้วครับก็จบแล้วไปบวชเชียร์อยู่คนละวัดใช่ครับปัจจุบันมันมาจากอดีตนะฮะครับเป็นญาติเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นทำไมไม่ชอบกันเออครับมันก็เกิดจากกรรมเกิดจากกรรมล้วนๆนะฮะตัวนั้นมันต้องห่างครับอีกคำถามของหลวงตาเรื่องเกี่ยวกับการให้อภัยครับคืออยากให้แม่เนี่ยให้อภัยพ่อเพราะก่อนจะหมดอายุไขนะครับแต่ว่าแม่เนี่ยปฏิเสธไอ้ตัวเราก็เป็นทุกข์เพราะว่าแม่เนี่ยไม่ให้อภัยพ่อสักทีนะครับให้แกมาเกิดมนต์นานๆเดี๋ยวแกจะรู้เองครับเดี๋ยวแกให้อภัยเองเราไปบอกเขาไม่ได้หรอกถ้าเราเป็นลูกจำมาไว้ซะหมดคือเหมือนเราเป็นทุกข์แทนแม่ถ้าจะบอกก็คือเวลาสวดมนต์อธิษฐานให้เทวดาที่เกี่ยวข้องกับเขาแล้วแหละครับเป็นญาติเป็นพ่อแม่เขาในอดีตน่ะมันต้องมีเราเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยหรือเทวดาแถวนั้นน่ะครับเพราะเขาเห็นเรื่องของกรรมมนุษย์ให้เขาช่วยหน่อยแค่นั้นเองลำพังเราพูดเนี่ยโอ้เขาคงไม่เชื่อหรอกแม่เราพ่อเราเนี่ยเราต้องสวดมนต์ก่อนแล้วก็ให้ภูมิที่ใหญ่กว่าแม่ที่เกี่ยวกับแม่ถูกเขาบังคับกันได้ครับเพราะเป็นสายสัมพันธ์เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันครับก็โอเค
อเคได้เวลาแล้วครับเลยไป1นาทีมันสัวกันแล้วกันครับท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจักรพรรดิเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้ง3แดนโลกธาตุข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอราตนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์บารมีรวมพระปัจเจกพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตบารมีรวมหลวงพ่อดูพรหมปัญโญเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษณ์ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะก็ตามรูปลักษณ์ของปู่ดูหลวงปู่ทวดก็ตามจักรพรรดิก็ตามขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้ง3แดนโลกธาตุขออัญเชิญเทพ6ชั้นภูมิ20ชั้นเทพภูมิทุกชั้นทุกภพทุกภูมิสวดกำลังจักรพรรดิพร้อมกันเพื่อเพิ่มกำลังพุทธังชีวิตังเมปุเชมิธัมมังชีวิตังเมปุเชมิสังฆังชีวิตังเมปุเชมิพุทธังวันธามิธัมมังวันสามัคคียามิ
สัมมาสัมพุทธัสสะ
ยาถาบุญโภนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสิวาลิจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธังธัมมังสังฆังปูชเฌมินะโมพุทธายะพระพุทธกายรัตนายันมณีนพรัตน์ศีสาสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสิวาลิจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธังธัมมังสังฆังปูชเฌมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายันมณีนพรัตน์ศีสาสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทธโภนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสิวาลิจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธังธัมมังสังฆังปูชเฌมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายันมณีนพรัตน์สีสาสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสิวาลิจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธังธัมมังสังฆังปูชเฌมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายันมณีนพรัตน์ศีสาสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสิวาลิจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธังธัมมังสังฆังปูชเฌมิ
นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายะมณีนพรัตน์ศีสหัสสุธรรมะพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสิวาลิจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาทุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธังธัมมสังฆังปูชเฌมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายะมณีนพรัตน์ศีสหัสสุธรรมะพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสิวาลิจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาทุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธังธัมมสังฆังปูชเฌมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายะมณีนพรัตน์ศีสหัสสุธรรมะพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสิวาลิจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาทุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธังธัมมสังฆังปูชเฌมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายะมณีนพรัตน์ศีสหัสสุธรรมะพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสิวาลิจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาทุโยตาหังวันทามิสัพพโสพุทธังธัมมสังฆังปูชเฌมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายะมณีนพรัตน์ศีสหัสสุธรรมะพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังวันตังสิวาลิจมหาเถรังอาหั
ามิสัพพะโสพุทธังธัมมังสังฆังปูชเฌมินะโมพุทธายะพระพุทธกายรัตนายันมณีนพรัตน์ศีสาสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังบันตังสิวาลิจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธังธัมมังสังฆังปูชเฌมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายันมณีนพรัตน์ศีสาสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังบันตังสิวาลิจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธังธัมมสังฆังปูชเฌมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายันมณีนพรัตน์สีสาสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังบันตังสิวาลิจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมสังฆปูชเฌมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายันมณีนพรัตน์ศีสาสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาทิตานังวารังบันตังสิวาลิจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิกาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมสังฆปูชเฌมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายันมณีนพรัตน์ศีสาสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะ
ระโต